บียอนไม่ได้แปลว่าต่ำกว่าคาดนะแปลว่าเกินคาดทำอะไรก็ตามให้เกินคาด continuing development ก็คือมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วก็ pursuing sustainability นั่นคือนะฮะการพัฒนาและทำทุกอย่างให้สร้างความยั่งยืนและแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนะครับทีนี้ในปี09ล่ะเราเตรียมตัวเราไว้อย่างไรทุกคนก็รู้ปี09เนี่ยเราเผชิญภาวะเศรษฐกิจไม่ดีทั้งโลกน้ำมันจะเป็นยังไงสเปรดน้ำมันจะแย่ลงแล้วเรา PQI ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถ enhance performance ของเราให้ดีกว่าปี08ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเราได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงกลั่นธุรกิจการตลาดธุรกิจทางด้านหน่วยงานทางด้านการเงินหรือทางด้าน HR ก็ดีนะครับโดยปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังไงก็ตามราคาน้ำมันดิบไม่ควรจะต่ำกว่า 36.9 ซึ่งเป็นราคาปิดณปีที่ผ่านมาซึ่งคอนเซนเซสของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายรวมถึงปตท.พี่ใหญ่เราด้วยก็บอกว่าคาดว่าปีนี้ราคาน้ำมันน่าจะอยู่ระดับประมาณ50ถึง55เหรียญต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นโอกาสในการที่จะต้องมาเจอปัญหาเรื่อง inventory loss เยอะๆในปีที่ผ่านมาหมดไปนะครับอันที่2นะครับเรามี PQI ขึ้นนะครับเราเริ่มที่จะเทิร์นบริษัทของเราจาก simple refinery จาก hydro skimming เนี่ยเราจะเรียกตัวเราใหม่แล้วเป็น complex refinery หลังจากโครงการ PQI เดินเครื่องได้นะครับก็คงอีกไม่กี่วันนะครับแล้วก็หลังจากที่ PQI เดินเครื่องได้มันก็จะทำให้การ utilize ลงกลั่นหรือกำลังกลั่นเนี่ยได้มีสูงขึ้นตามลำดับเพราะของเดิมอย่างที่บอกว่าเรากลั่นอยู่ 60,000 กว่าปี08โอ้โห 77,000 นี่ดีใจเลยแต่จริงๆแล้วเราสามารถเราตั้งเป้าหมายในปี9โทษในปี09นี้เนี่ยคือเราจะกลั่นเฉลี่ยให้ไม่ต่ำกว่า 95,000 บาร์เรลต่อวันที่มันไม่แสนเพราะว่าเราช่วงไตรมาสแรกเราขึ้น PQI อยู่เรายังงานไฮโดรสกิมมิ่งอยู่ซึ่งมันกลั่นต่ำนิดนึงนะครับแต่หลังจากที่ PQI เดินเครื่องแล้วเราคงจะกลั่นขึ้นไปให้เต็มที่เท่าที่เครื่อง PQI มันสามารถที่จะเดินได้ก็จะทำให้ตัว plant utilization เนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี08นะครับเราคาดว่าบรรดาต้นทุนผลิตทั้งหลายที่เป็น variable cost จะลดลงด้วยซ้ำไปนะครับในเซนส์ที่ว่าเราได้มีการนำไอ้ตัวไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำจากโรง cogeneration ที่ปตท.สร้างให้เราจะแล้วเสร็จประมาณกลางปีนี้เนี่ยมาเป็นหลักในการที่ผลิตสาธารณูปการให้บริษัทซึ่งราคาไอ้น้ำราคาไฟฟ้าจากโรงโคเจนจะถูกกว่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับรวมถึงการที่เราจะนำเอาไอ้ตัว natural gas ที่เราต่อท่อเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยจะได้มีราคาถูกกว่าfuel ที่เราใช้ปัจจุบันก็คือน้ำมันเตานะครับน้ำมันเตาจริงมันต่ำกว่าครูดก็จริงแต่มันยังแพงกว่าก๊าซธรรมชาตินะครับการทำเช่นนี้ก็คือเราของถูกเข้ามาแล้วเราไม่ได้ใช้ของแพงแล้วก็เอาของแพงไปขายในตลาดคือได้รายได้กลับเพิ่มขึ้นมาจากการที่เรามี PQI แล้วเรามีน้ำมันเตาปรับตัวลดลงจากเดิม 35% นะครับเราจะมีน้ำมันเตามาเหลือเพียงแค่ 9-14% ขึ้นอยู่กับ optimization mode ของการกลั่นซึ่งเราได้มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าน้ำมันเตาที่ออกจากไอ้ตัว hydro crack เนี่ยเราจะส่งออกเรายังส่งออกได้อยู่เพียงแต่ว่าเราส่งออกไปยังประเทศจีนไม่ได้แล้วเดิมประเทศจีนซื้อน้ำมันเตาของเราที่เป็น straight run ที่เป็น single run เนี่ยเอาไปกลั่นต่อเอาไป crack ต่อให้เป็นน้ำมันดีเซลแต่น้ำมันเตาของเราหลังจาก PQI ขึ้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นน้ำมันที่ crack แล้วนะครับจะไม่สามารถเอาไปกลั่นให้กลายเป็นดีเซลได้อีกต่อไปน้ำมันเตาที่ออกจากไอ้ตัว hydro crack ของเราเนี่ยจะกลายเป็นน้ำมันเตาที่ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเดียวซึ่งตลาดส่งออกหลักของเราในปีนี้ก็คือตลาดญี่ปุ่นเขายังต้องการน้ำมันเตาคุณภาพสูงนั่นคือซัลเฟอร์มีปริมาณกรรมฐานอยู่ในปริมาณที่ต่ำมากๆเนี่ยไปเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนื่องจากว่าไอ้ตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขายังไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งเราได้มีการทำการขายล่วงหน้าของน้ำมันเตาไปยังประเทศทาร์เก็ตเนี่ยแล้วในราคาที่ agree ไว้ก่อนแล้วในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้น้ำมันเตาในปีนี้นะครับก็จะได้พรีเมียมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จากปริมาณน้ำมันที่ออกมาค่อนข้างเยอะหลังจาก PQI ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ออกมาเยอะเนี่ยก็เราก็จะมีปตท.เข้ามารับซื้อในสัดส่วนประมาณ 30% ของการผลิตที่เราผลิตได้นะครับก็ทำให้ภาระของคุณยอดพจน์เนี่ยลดลงไม่งั้นก็ต้องรับเละในการขายดีเซลที่ออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเรายังมีการทำ hedging น้ำมันล่วงหน้านะครับอย่างที่บอกไว้แล้วว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยกำไรหรือขาดทุนขึ้นอยู่กับส่วนต่างราคาระหว่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและราคาน้ำมันดิบ
ในที่นี้เวลาที่เรามองตัวเราก็คงมองตัวที่เป็นหลักเยอะๆที่สุดก็คืออะไรดีเซลเรามองส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดีเซลและราคาน้ำมันดิบนะครับปีเผอิญปี08ที่ผ่านมาเรายังบอกแล้วว่าเราวางแผนสำหรับ09ไว้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นปี08แล้วเราได้มีการขายน้ำมันตัวนี้ล่วงหน้าในสเปรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ไตรมาส1และไตรมาส2ในปี08ที่ผ่านมาแล้วซึ่งถ้าเกิดเราจำได้ไตรมาส1 2ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับโดยทั่วไปในราคาน้ำมันดิบที่สูงสเปรดน้ำมันจะสูงตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในปีนี้ที่เราทำถึง 40% เนี่ยเรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าไอ้ตัวสเปรดน้ำมันดีเซลและดูไบมันจะเป็นเท่าไหร่ผมจะมีตัวนี้มารับผิดชอบอยู่ 40% เต็มๆนะครับก็จะทำให้เราเอนชัวร์ได้ว่า 40% นั้นนี่หมายถึงว่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีที่เราผลิตนะครับทุกยิลที่ออกมาจากโรงกลั่นเนี่ยจะโดน hedge ประมาณ 40% ของดีเซลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วหลังจากที่ PQR เดินเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะทำNCI นี่คือ Nelson Complexity Index Rating นะครับโรงกลั่นทุกตัวต้องมีการทำ Nelson Complexity Index เรารอให้ทุกอย่างเดินนิ่งๆก่อนนะครับเราเข้าใจใน operation ของเราชัดเจนก่อนแล้วค่อยเริ่มที่จะทำ benchmarking กับ NCI นะครับในส่วนของ marketing ของทางคุณยอดพจน์นะครับก็พยายามผลักดันโปรโมชั่นทั้งหลายผ่านช่องทางของ Renewable Energy ไม่ว่าจะเป็นแก๊สฮอล์9591 E8E20 E85 รวมถึงน้ำมันดีเซล B5 ด้วยนะครับเรามี CRM โปรแกรมอยู่แล้วเรามีลูกค้าที่ถือบัตรแก๊สฮอลของเราอยู่แล้วซึ่งการโปรโมชั่นอะไรต่างๆผ่านลูกค้าที่ถือบัตรแก๊สฮอลเนี่ยน่าจะเป็นช่องทางที่เข้าถึงและได้ผลดีที่สุดโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับหรือแม้ว่าจะใช้ต้นทุนแพงหน่อยแต่มันถึงลูกค้าโดยตรงนะครับเราก็มีการทำแก๊สสเตชันรีแบรนดิ้งต่อเนื่องนะครับคอนเวิร์ตปั๊มเขียวฟ้าให้กลายเป็นปั๊มเขียวส้มให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรายังมีฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าสหกรณ์ที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะเปิดปั๊มน้ำมันร่วมกับบางจากเพิ่มขึ้นอันนี้เขาลงต้องเน้นในการขยายเครือข่ายปั๊มต่างจังหวัดที่เป็นสหกรณ์ด้วยเช่นกันนะครับเราได้มีการมองถึงการขายน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรวันดาประเทศลาวประเทศเขมรและประเทศจีนตอนใต้นะครับเรายังมุ่งเน้นว่าขายอย่างเดียวไม่พอคุณยอดพจน์ขายแล้วต้องเก็บตังค์ได้ด้วยถ้าขายแล้วเก็บตังค์ไม่ได้คือไม่ได้อะไรเลยเสียด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมมีเครื่องมือให้เขาเราทำ Trade Credit Insurance เราประกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เราได้เริ่มทำแล้วการประกันภัยก็คือเราจะส่งลิสต์ของลูกค้าลูกค้าที่เป็นปั๊มน้ำมันไม่ต้องห่วงเพราะลูกค้าที่เป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยเราซื้อขายเขาเป็นแคชเป็นเงินสดอยู่แล้วจ่ายล่วงหน้าหรือจ่าย on deliveryซึ่งพวกนั้นยังไงก็ต้องใช้ตราเหล่านี้ไปไหนไม่ได้แต่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะและเป็นลูกค้าที่เป็น target ในการที่ต้อง expand volume เยอะๆก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมการแข่งขันค่อนข้างสูงในเซนส์ที่ว่าก็แต่ละคนอยากจะขายมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้าคนหนึ่งซื้อผมแล้วเบี้ยวผมในเดือนที่2ก็ไปซื้อรายที่2แล้วก็เบี้ยวรายที่2ไปซื้อรายที่3วนไปเรื่อยๆมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับในตลาดพวกนี้แล้วลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าที่เขาไม่ให้ securityเขา demand term แต่ไม่มี security ดังนั้นเนี่ยสเปซสปะเข้าไปขายอาจเลือดสาดได้ดังนั้นเครื่องมือที่เตรียมตัวไว้อันหนึ่งก็คือว่าเราประกัน trade credit ให้เขาจ่ายพรีเมียมไม่กี่ตังค์แต่วันที่เราเก็บเงินไม่ได้ตามดีลบริษัทประกันรับผิดชอบนะครับเรายังมีทำ dealer financing ก็คือหาบรรดาแบงก์ต่างๆที่พร้อมจะปล่อยเงินให้กับบรรดาลูกค้าที่เป็นสถานีบริการเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเขาเห็นว่าลูกค้าทำธุรกิจกับบางจากมาต่อเนื่องระยะเวลานานแล้วมีperformanceที่ดีเขาก็พร้อมที่จะปล่อยเงินให้นะครับรวมถึงการทำ direct debit ก็คือให้ลูกค้ามีบัญชีกับแบงก์และสามารถตัดเงินโอนมาให้บางจากได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปที่แบงก์แล้วก็มีการจ่ายเช็คกันนะครับในส่วนของด้านการเงินนะครับเราเองเราบอกว่าปีนี้ liquidity is kingนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เห็น liquidity is king อยู่แล้วล่ะตอนที่เราจะขึ้น PQI เราต้องมีการ build up inventory แล้วมีการใช้เงินในการที่จะสร้างไอ้ตัว stock ขึ้นมาเพราะยิ่งกลั่นเยอะเราต้องมีการเตรียม stock ไว้ค่อนข้างเยอะณวันนี้จริงๆแล้วเรามีวงเงินที่เป็น working capital เตรียมพร้อมให้เราใช้ได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านที่เป็น bank lines นะครับยังไม่รวม